เยียวยาเกษตรกรกลุ่มตกหล่นโอนเงินวันไหนงวดที่3จะเริ่มโอนเมื่อไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองใจกระจายข่าวคลิปนี้จะมาอัปเดตในเรื่องของเงินเยียวยาเกษตรกรจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรทุกท่านนะคะที่ได้รับเงินโอนไปแล้วทั้งในงวดที่1และงวดที่2ที่ผ่านมาแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองในครั้งหน้านะคะที่สำคัญสองใจกระจายข่าวลงคลิปใหม่ๆทุกวันหากพี่ๆท่านไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินเยียวยาเกษตรกรไม่ว่าจะเคยได้รับเงินแล้วหรือยังไม่เคยได้รับเงินเลยเนี่ยสามารถกดแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะโค้งสุดท้ายเยียวยาเกษตรกรไขข้อข้องใจเกษตรกรกว่า 7.2 ล้านคนธกส.จ่ายเงินเยียวยางวดที่3เมื่อไรจากมาตรการเยียวยาเกษตรกรโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินมาถึงโค้งสุดท้ายของการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรหลังจากที่ธกส.โอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิ์ในงวดที่1และงวดที่2ไปแล้วกว่า 7.2 ล้านรายวงเงินรวม 7.16 หมื่นล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินให้กับกลุ่มที่ตกหล่นเพิ่มเติมต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ข้อมูลล่าสุดของธกส.ณวันที่22มิถุนายน63มีเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรดังนี้กลุ่มที่1เกษตรกรที่แจ้งบัญชีธนาคารอื่นอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชีจำนวน 47,519 กลุ่มที่2คือเกษตรกรที่ธกส.ส่งคืนข้อมูลให้กับกระทรวงเกษตรตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมอีก 132,905 รายไม่รวมข้าราชการอีก 91,426 รายกลุ่มที่3คือเกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาได้เนื่องจากไม่พบบัญชีหรือยังไม่ได้แจ้งบัญชีมาที่ธกส.อีก139,668 รายเกษตรกรกลุ่มนี้สามารถแจ้งเลขที่บัญชีได้ที่ www.yayagasetakorn.com ส่วนคำถามที่ว่าเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยางวดที่1และงวดที่2ไปแล้วนั้นจะได้รับการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่3รอบสุดท้ายเมื่อไรทางธกส.สามารถโอนก่อนวันที่15กรกฎาคม63ได้หรือไม่ซึ่งฐานเศรษฐกิจตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้จากธกส.ก็ได้รับการยืนยันนะคะว่าจะมีการโอนเงินเยียวยางวดที่3ให้เกษตรกรที่ได้รับเงินในงวดที่1และ2ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม63วันละ1ล้านรายเป็นต้นไปเพราะถ้าหากโอนก่อนวันที่15กรกฎาคม63อาจจะเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของข้อมูลการโอนเงินที่อาจทับซ้อนกับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นธกส.จึงต้องโอนเงินตามรอบบัญชีที่เกษตรกรรายนั้นๆได้รับโดยธกส.จะทยอยโอนเงินทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ www.yayagasetakorn.com จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มตกหล่นจะได้รับเงินโอนวันไหนและงวดที่3จะเริ่มทยอยโอนเงินตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สองใจกระจายข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ